อยากจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าสติฆ่าลูกสติฆ่าลูกคือเรื่องของเรื่องนะหลังโศกนาฏกรรมหลังความสูญเสียมันก็มีปัญหาเล็กๆอยู่ปัญหาหนึ่งจะว่าเล็กมันก็ไม่เล็กเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวเป็นราม่าแม่ของหมู่ปัญญาหมู่ปัญญามือเปิดนี่แหละมือฆ่านี่แหละค่ะแม่ของหมู่ปัญญาเนี่ยอายุเยอะแล้วล่ะเสียใจอยู่แล้วล่ะเสียใจหลายประการด้วยกันที่ลูกตัวเองทำแบบนั้นเสียใจที่สูญเสียลูกด้วยแล้วก็เสียใจที่ลูกไปทำอย่างนั้นด้วยใช่ค่ะนี่ปัญหาของแม่หมู่ปัญญาก็คือหาที่เผาศพลูกชายไม่ได้ชุมชนเขาก็ยังมีความรู้สึกรู้สานะเขารังเกียจเลยเขาบอกเลยไม่ให้มาเผาร่วมกันที่วัดในพื้นที่ในชุมชนคือครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยมีข่าวกระจายกันออกไปว่าเจ้าอาวาสวัดสิวไทยใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าอาวาสสิวไทยก็อยู่ในอบต.อุทัยสวรรค์นั่นแหละใช่ค่ะยอมที่จะเผาศพให้ค่ะแต่ขอดึงจังหวะไว้นิดนึงเผาศพผู้สูญเสียในชุมชนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเผาศพหมู่ปัญญาค่ะทันทีที่ข่าวนี้กระจายกันออกไปรู้ถึงคนในพื้นที่ทันทีที่ข่าวนี้กระจายกันไปในโซเชียลมีเดียทัวร์ก็ลงไปที่วัดทัวร์ก็ลงไปที่เจ้าอาวาสไม่ยอมบอกเลยว่าไม่ให้รับไม่ให้เผาศพของหมู่ปัญญาใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคือกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยแม่ของหมู่ปัญญานี่น้ำตานองหน้าเลยนะหาที่เผาศพลูกชายไม่ได้อะนั่นแหละเรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำหรับคนเป็นแม่เรื่องลูกก็แต่ตอนนี้จบแล้วไปได้วัดแถวๆจังหวัดอุดรธานีใช่ค่ะวัดใหม่หนองหินนะคะอำเภอปาดีใช่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดอุดรธานีก็จบเผาไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่8แต่สิ่งที่น่าจะถอดเป็นบทเรียนนะก็คืออดีตมหาค่ะอดีตมหาภวันค่ะไพวันบรรณบุตรตอนนี้เขาใช้ชื่อ Facebook ไพวันบรรณบุตรจริงๆเนี่ยมาให้สติเธอประสงค์จะให้ใครต่อใครเรียกเธอว่าแพรี่แพรี่แพรี่ก็คือไพวันนั่นแหละใช่ค่ะแต่ชื่อเฟซเธอใช้ไพวันค่ะถ้าเป็นแพรี่เดี๋ยวจะอ่านชื่อนั้นเลยค่ะด้วยความเป็นอดีตมหาค่ะหลักคิดก็ยังใช้ได้ก็ยังคมคายนะใช่ยังชัดเจนอยู่มีจุดยืนที่ชัดเจนทิศไพวันอดีตมหาไพวันหรือคุณแพรี่แล้วแต่จะเรียกก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ของไพวันวรรณบุตรในเชิงของการดึงสติผู้คนใช่สะกิดสังคมแรงๆตรงๆนิดนึงค่ะสติแค่ลูกค่ะนะข้อความดังต่อไปนี้ว่ามีอีกเรื่องที่ดิฉันอยากฝากและร่วมแชร์มุมมองนะคะคือเรื่องการเผาศพของฆาตกรดิฉันอยากฝากชวนให้แยกแยะว่าถ้าวัดหรือพระท่านจะรับเผาก็เป็นกิจทางศาสนาของพระท่านไม่ควรมีใครเอาดราม่าไปลงกับวัดนะคะและไม่ต้องห่วงนะคะว่าการทำพิธีกรรมใดๆทางศาสนาจะมีส่วนในการล้างบาปหรือสร้างบุญอะไรให้กับฆาตกรที่ตายไปแล้วมันทำไม่ได้แน่นอนค่ะสุทธิอสุทธิปัจจัตตังดีเลวเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นละค่ะการเผาอย่างมากก็ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องลำบากใจในการเก็บรักษาศพซึ่งไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนอันนี้ก็จริงจริงนะเจ้าหน้าที่มันเป็นภาระเจ้าหน้าที่ถูกไหมจริงอ่ะต่อส่วนมาตรการทางสังคมการประนามหรืออะไรต่างๆชาวบ้านก็สามารถที่จะแสดงออกและกระทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคือไม่ไปร่วมพิธีไม่รับรู้ไม่เห็นใจเรียกว่าไม่เผาผีแบบนี้ทำได้ค่ะเรื่องนี้ดิฉันอยากฝากไว้พระก็เหมือนหมอนั่นแหละค่ะน่าเห็นใจเป็นหมอใครเจ็บมาก็ต้องรักษาไว้ก่อนเป็นพระใครตายมาก็ต้องสวดมนต์ต้องเผาให้ถูกต้องสติแค่ลูกสรุปค่ะนะแยกแยะกันนิดหนึ่งแต่สุดท้ายนะแต่สุดท้ายนะเจ้าอาวาสวัดสิวไทยก็บอกว่าไม่ได้เผาที่วัดสิวไทยค่ะสุดท้ายนะแม่ของหมู่ปัญญาไปได้วัดเผาที่จังหวัดอุดรธานีก็ไปจบตรงนั้นก็ไปจบไปจอดป้ายก็เผากันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่8ค่ะเก็บอัฐิไปวันที่9ที่ผ่านมาแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สังคมควรจะหยิบมาคิดอย่าปล่อยผ่านใช่ค่ะอย่างน้อยก็เตือนมีคนมาฉุดลังให้เราได้มีสติถ้าเกิดเคสอื่นๆขึ้นจะได้แบบดึงสติกลับมาได้นะคะ